ลูกเรือไทยชุดแรกจำนวน18คนเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆอย่างเช่นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแรงงานกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพัฒนาสังคมและกองทัพเรือมารอรับเพื่อประสานให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องของการเยียวยาและส่งกลับภูมิลำเนานอกจากนี้ลูกเรือประมงทั้ง18คนยังได้เข้าพบกับหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อมอบพวงมาลัยแทนคำขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ได้ช่วยเหลือและก็ไม่ทอดทิ้งพวกเขานะคะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็บอกว่าต้องมีการติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้ำอีกในอนาคตพร้อมย้ำด้วยว่าทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศเพื่อจะได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมค่ะทั้งนี้นะคะพบว่ามีลูกเรือที่เป็นสมาชิกกองทุนทั้งสิ้น5คนด้วยกันซึ่ง5คนนี้จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบค่ะพร้อมกันนี้มี6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินคดีกับนายหน้าหากมีการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพุทธศักราช2528และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2537สำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะก็มีขึ้นหลังจากที่มีลูกเรือที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะติดต่อทางโทรศัพท์กับญาติเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเพื่อขอความช่วยเหลือเนื่องจากถูกนายจ้างลอยแพให้อยู่กลางทะเลโซมาเลียไม่สามารถขึ้นฝั่งได้ทางกระทรวงแรงงานจึงติดต่อทางกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอให้ประสานกับทางการโซมาเลียนะคะจนช่วยเหลือแล้วก็นำลูกเรือเนี่ยขึ้นฝั่งมาได้และเดินทางกลับถึงประเทศไทยจากการตรวจสอบพบว่านอกจาก18คนล็อตแรกนี้แล้วนะคะก็ยังมีลูกเรืออีกจำนวน22คนซึ่งอยู่เรือคนละลำกันมีปัญหาแบบนี้แล้วค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานให้ความช่วยเหลือแล้วก็นำตัวกลับส่งประเทศไทยต่อไปค่ะ